วัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วกับเอดูยัง Channel นะคะอย่างทุกคนก็น่าจะรู้ว่ากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าใส่ลงไปแล้วในตัมเนลก็คือประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าคนไทยหลายๆคนนะไฟฝันอยากจะมาเนาะเอดูยังเนี่ย Channel ก็จะมาบอกให้ฟัง like 10 little facts you may or may not know about ประเทศออสเตรเลียนะคะพร้อมหรือยังเริ่มเลยออสเตรเลียเน้นเรื่องขยะมากเริ่มจากการที่เวลาเราเดินเข้าไปในเมืองเราจะเห็นว่าตามพื้นถนนน่ะมันจะสะอาดมากมันจะไม่มีขยะเลยแม้แต่ว่าแบบจะเป็นในเมืองหรือว่าที่ผู้คนพลุกพล่านก็ตามแต่ประเทศออสเตรเลียจะมีขยะให้ทิ้งตามจุดต่างๆเยอะมากๆในตามจุดในเมืองหรือว่าตามทางเดินนะคะที่มันมีให้แยกแล้วว่าขยะรีไซเคิลกับขยะธรรมดานะข้อที่สองประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแห่งการเดินเท้าค่ะเดินเดินเดินแล้วก็เดินเยอะมากมันทำให้มีทางม้าลายในเมืองอ่ะเยอะมากๆมันจะมีให้กดสัญญาณไฟพอกดเข้าไปปุ๊บไปจากคนนะที่มันเป็นสีแดงกลายเป็นสีเขียวก็คือเป็นสัญญาณไฟเดินได้แล้วก็สามารถเดินข้ามถนนได้ข้อที่3อย่างที่บอกไปคือประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแห่งการเดินใช่ไหมคราวนี้ Public Transportation หรือว่าการขนส่งสาธารณะของออสเตรเลียมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นบัสรถเมล์เป็นแทรมอย่างในวิกตอเรียหรือว่าเป็นเทรนรถไฟธรรมดานะคะก็คือจะมีให้เลือกหลากหลายช่องทางมากแต่ที่ว้าวสำหรับแป้งเลยก็คือที่นี่บัสสเตชันน่ะสถานีรถเมล์อ่ะถ้ามันเป็นสถานีหลักอ่ะมันจะใหญ่มากมันจะแบบอลังการมากอย่างเหมือนรถไฟฟ้าบ้านเราเลยก็คือมีทั้งชานชาลาทั้ง2ฝั่งทั้งแพลตฟอร์ม1แพลตฟอร์ม2นะเลนของบัสแต่ละเลนน่ะมันจะสำหรับบัสโดยเฉพาะคือรถส่วนตัวไม่จะไม่ใช้ถนนเดียวกับถนนบัสรถก็เลยมาได้ตามตรงเวลา Amazing มาก Yahoo! ข้อที่4เลยก็คือบัตรเดียวเที่ยวทั่วรัฐของจริงที่แท้ True บัตรที่บอกว่าบัตรเดียวอะเที่ยวทั่วรัฐคือเราสามารถใช้บัตรเดียวกันอะสามารถขึ้นเรือลงเรือขึ้นรถเมล์ลงรถเมล์ขึ้นรถไฟลงรถไฟได้ภายในบัตรเดียวก็คือเราเติมเงินบัตรเดียวแล้วเราก็ใช้ได้ถูกการขนส่งสาธารณะของที่นี่เลยข้อที่5แทบทุกสถานีของทางรถบัสแล้วก็รถไฟจะมีป้ายบอกเวลาว่ารถสายไหนหรือว่ารถคันต่อไปจะมาอีกกี่นาทีแล้วมีเบอร์อะไรจะมาอีกกี่นาทีแล้วก็บอกได้ว่าสถานีปลายทางอ่ะจะไปสิ้นสุดที่ไหนก็จะดูในแอปพลิเคชันของแต่ละรัฐต่างๆก็ได้เลยนะข้อที่6ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากสวนสาธารณะเอ่ยสถานที่ปิกนิกเอ่ยที่สถานที่ออกกำลังกายเอ่ยสนามเด็กเล่นเอ่ยหรือว่าจะเป็นสนามหญ้าสีเขียวเพื่อให้คนมาพักผ่อนระหว่างทำงานออฟฟิศตอนเที่ยงก็คือมีให้เยอะมันจะเป็นสถานที่ยอดฮิตมากสำหรับในหน้าหนาวเวลาคนมานั่งตากแดดกันนึกออกไหมแบบว่าอากาศหนาวแล้วก็แบบมานั่งตากแดดเอาความอุ่นเข้าร่างกายอะไรนี้ข้อที่7น้ำประปาที่ออสดื่มได้ก็คือเราสามารถดื่มน้ำจากก๊อกได้เลยที่เขาเรียกกันว่า tap water basically ก็คือเราสามารถเปิดวอลก๊อกใช่ไหมแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปได้เลยกึ๊กก็คือสามารถดื่มได้เลยแถมเวลาเราไปในเมืองหรือว่าเราไปสถานที่สาธารณะก็จะมีที่เติมน้ำให้ฟรีตามจุดต่างๆถ้าเราสิ่งที่เราต้องทำก็แค่พกขวดน้ำไปแล้วก็เติมน้ำดื่มได้ทางจุดต่างๆเลยแต่สำหรับคนที่กังวลไม่ต้องห่วงเลยเราสามารถเดินเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อต่างๆแล้วก็ซื้อเครื่องกรองน้ำแบบที่มีฟิลเตอร์กรองได้ที่ในราคาที่ affordable มากๆหรือว่าสำหรับคนที่มีตัวเครื่องแล้วเราก็สามารถซื้อแค่ฟิลเตอร์เปลี่ยนได้นะคะข้อที่8ข้อนี้ดังมากห้องน้ำที่ออสเตรเลียไม่มีสายฉีดน้ำแล้วก็ไม่มีถังขยะสำหรับทิชชู่นะคะทุกคนก็คือประเทศออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่ว่าจะเป็นห้างเป็นบ้านหรือว่าเป็นที่โรงแรมหรูๆก็จะไม่มีสายฉีดน้ำกับถังขยะที่เอาไว้สำหรับทิชชู่โดยเฉพาะนะเพราะว่าทิชชู่ที่เราใช้ทำความสะอาดอ่ะมันถูกออกแบบมาให้สลายไปกับน้ำอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องทำง่ายๆเลยก็คือทิ้งลงไปในชักโครกแล้วก็กดชักโครกให้เรียบร้อยเท่านั้นเองค่ะข้อที่9นะคะ9แหละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
็นประเทศที่ใช้เครื่องเซลฟ์เซอร์วิสเยอะมากมากเลยนะคะเวลาเราไปซื้อโกรเซอรี่ไปซื้อของกินข้าวบ้านของใช้ในซูเปอร์เราก็จะเห็นเครื่องที่เอาไว้เป็นสำหรับบริการตัวเองเยอะมากก็คือเราสามารถหยิบของแล้วก็ไปสแกนเองแล้วก็จ่ายเองไม่ว่าจะใช้บัตรหรือว่าใช้เงินสดคือเราเป็นเครื่องที่เอาไว้สำหรับแอสซิสต์ตัวเองกับบริการตัวเองทั้งร้านท็อปเครื่องใช้ทั่วไปก็คือมีเซลฟ์เซอร์วิสเหมือนกันอย่างเช่นทาร์เก็ตเคมาหรือพิกเกอร์เป็นอยู่นะแม้ว่ากระทั่งที่จอดรถก็จะเป็นเครื่องเซลฟ์เซอร์วิสหรือแม้กระทั่งการเติมน้ำมันที่แก๊สสเตชันเราก็จะเป็นเซลฟ์เซอร์วิสเหมือนกันคือเราสามารถเติมน้ำมันเองเราก็ดูเองว่าเราอยู่ที่สถานีสเตชันอะไรแล้วเราก็เดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ข้างในคอนเวเนียนสตอร์ประจำปั๊มแล้วก็จ่ายตามราคาที่เรายินตามนั้นเลยข้อที่10ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีมาตรการดูแลเรื่องไวรัสโควิด-19 ดีมากแล้วก็เข้มงวดครอบคลุมมากนะคะโดยแต่ละที่เนี่ยเราจะมีให้สแกนเช็คอินแอปของแต่ละร้านไปแต่สถานที่เราต้องสแกนก่อนที่จะเข้าไปได้นะแล้วก็สถานที่บางที่ที่มันเป็นสถานที่ปิดเช่นมิวเซียมพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นบาร์ที่มันเป็นสถานที่ปิดอะเราจำเป็นต้องพกวัคซีนพาสปอร์ตไปด้วยนะคะแม้ว่าเราเป็นพรูฟของวัคซีเนชันเราได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วถึงจะเข้าไปในสถานที่นั้นๆได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน10 little things about Australia that you may know or may not know นะคะถ้าใครมีคำถามหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากแอดอะไรเพิ่มเติมก็คือบอกทาง Edu Young Channel ได้เลยนะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะยังไงก็ตามหากเรียนต่อออสเตรเลียอย่าลืมติดต่อEdu Young Thailand เลย